ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดนะครับไม่ได้ทำงานก็เลยพาน้องเต่ามาเดินเล่นนะครับที่ถนนข้างบ้านนี่เองนะเต่าตัวใหญ่ตัวนี้เจ้าลีโอนะครับผมตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเลยตัวนี้กินเสร็จแล้วก็หลับเลยก็จะมีพวกผักหญ้านะครับข้างบ้านเฮ้ยไอ้นี่มันหลับนี่ครับก็ชิวๆกันไปนะครับเช้านี้เพราะว่าเอาน้องเต่ามากินหญ้านะครับมาให้เขาเดินเล่นกินหญ้าแบบว่าหญ้าธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ต้องเพราะว่าปกติให้เขากินผักตลาดนะครับเอามาแช่น้ำประมาณ15นาทีก็คือจะเอาให้น้องกินแต่วันนี้คิดว่าจะให้น้องเต่านะครับได้ยืดเส้นยืดสายเดินเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าข้างบ้านก็ค่อนข้างที่จะมีผักบุ้งมีหญ้าเยอะอยู่แล้วแต่ก็ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษนะครับกลัวน้องจะหายก็ตัวนี้เจ้าพาซับครับผมกินใหญ่เลยนี่เจ้าตัวเล็กเจ้านินจาครับก็คิดว่ากลัวมันไม่อิ่มนะครับเมื่อกี้ก็เลยเอาน้องเต่าเข้ามาเก็บแล้วแหละเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมขับไปขับมากลัวน้องไม่ปลอดภัยก็เลยสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับผมผักบุ้งเหมือนเดิมผักตลาดเหมือนเดิมก็เป็นการเอาไปยืดเส้นยืดสายนะครับให้น้องเดินเล่นนะผ่อนคลายเนาะให้น้องเดินเล่นผ่อนคลายแต่สุดท้ายก็มาจบที่ผักบุ้งเหมือนเดิมปึ๊บดูมันเห็นผักดูอาการเต่าเห็นผักดูว่าจะเป็นยังไงเห็นป่ะเดินมาอย่างพร้อมเพียงครับผมไม่ให้ครับผมเดี๋ยวเอามาให้เจ้าลีโอตัวใหญ่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าตัวใหญ่กินค่อนข้างง่ายนะครับตัวใหญ่กินได้ทั้งรากทั้งต้นทั้งใบแต่ว่าตัวเล็กเราจะให้แค่ใบอย่างเดียวไงนะเดี๋ยวมาจัดให้ตัวเล็กดีกว่าแต่ว่าเราต้องตัดนะเราต้องตัดให้แค่ใบกับพวกตัวเล็กเดี๋ยวไปตัดก่อนดีกว่านี่เรียบร้อยแล้วครับผมก็กล้องมันสั่นๆยังไงต้องขออภัยด้วยนะผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่มีการสั่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยใช้มือเปล่าแล้วก็โทรศัพท์ถ่ายก็ยาวไปนะครับคลิปนี้ครับผมสำหรับคนที่ชอบน้องเต่าชอบสัตว์เลี้ยงก็น่าจะดูกันเพลินๆผมเองยังเพลินเลยเจ้าลีโอน้องเหมียวนะครับน้องเหมียวที่บ้านตัวนี้ชื่อว่าฮายาเตะน้องเหมียวมันชอบมากวนน้องเต่าอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนี่มุมนี้ที่บ้านมีแมว2ตัว3ตัว4ตัวเพราะว่ามีคนมารับไปเลี้ยงด้วยเหลือ4ตัวตอนนี้ตัวเมื่อกี้เห็นป่ะเนี่ยๆไอ้หน้าดำเนี่ยเป็นแมวไทยโบราณเลยนะวิเชียรมาศเลยนะก็เลยตั้งชื่อให้เจ้ามงคลนะครับชื่อมงคลเนี่ยวิเชียรมาศเห็นป่ะเป็นตัวผู้นะครับเพศผู้ตัวนี้
ก็เขาเป็นเพื่อนกันนะไม่ทำอันตรายกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็คือแมวพวกนี้อยู่กับตั้งแต่3ปีที่แล้วตั้งแต่เจ้าลีโอมาตั้งแต่ตอนเด็กๆคือตอนนั้นมันก็ยังเด็กด้วยไงพอโตมาเขาก็เลยเริ่มชินก็เลยไม่ทำอันตรายอย่างเจ้านินจาอย่างเงี้ยเขาเป็นเต่าตัวเล็กๆตัวเล็กที่สุดอย่างเงี้ยพวกแมวที่บ้านก็จะไม่ทำอันตรายอะไรเขานะก็เหมือนเขารู้แหละว่าเต่าไม่ใช่อาหารของเขาหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็นความเคยชินที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่กล้าทำอันตรายไม่กล้าทำอันตรายกันและกันก็น่าจะอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนกันไปเลยก็สนุกนะครับสนุกนั่งดูเต่ากินผักชีวิตก็ไม่มีอะไรมากนะครับนั่งพูดไปคุยไปคนเดียวดูเต่ากินผักกินหญ้าไปเปลี่ยนมุมมานะครับนี่เปลี่ยนมาดูเจ้าลีโอดีกว่านะครับผมก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะก็เลยเปลี่ยนมุมบ่อยๆหน่อยละกันดูฝั่งนี้ดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย